เพื่อนๆครับทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์พฤหัสหรือวันเสาร์เราจะต้องมีข่าวสำคัญประจำรายการเพื่อที่จะให้เราตามสถานการณ์ได้ทันตลอดเวลากับสุนายทีวีและสุนายแฟนคลับวันนี้ข่าวประจำรายการผมมีข่าวมันๆ มาคุยกับท่านเกี่ยวกับตำรวจเหมือนกันนะครับแต่เป็นตำรวจหญิงประเทศไทยที่เธอถ่ายรูปแหมขนาดทองก็ยังสวยนะครับถ่ายรูปทองๆแล้วก็เขียนรูปบอกว่าแม่ครับผมอะไรเนี่ยผมเกิดที่ไมอามี่ได้ไหมครับเอ้าให้ดูรูปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันคุณนี้คือเป็นคุณหมอนะครับเป็นหมอตำรวจภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูจาก YouTube จะชัดเจนเอารูปนี้โชว์ท่านก่อนคุณหมอท่านนี้ท่านมีไอเดียดีๆแต่ถูกสอบสวนเข้าใจว่าท่านคงรู้ว่าลูกในท้องของเธอนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายแน่แล้วก็เขียนขึ้น Facebookแม่ครับผมเกิดที่ไมอามี่ได้ไหมครับแต่ก่อนจะถึงตรงนี้ขอมาคุยเรื่องฮอตๆทางการเมืองก่อนครับก่อนที่จะเก็บเรื่องกระจุกกระจิกดราม่าให้ท่านฟังแต่ไม่ใช่เป็นดราม่าธรรมดาแต่เป็นดราม่าที่มีนัยยะสำคัญในทางการเมืองด้วยนะครับวันนี้ข่าวเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีผมบอกกับท่านแล้วครับว่าคอยดูเถอะผมวิเคราะห์มาตลอดนะครับว่าการที่นายประยุทธ์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ2เดือนก่อนมีข่าวจะปรับคณะรัฐมนตรีแน่นอนแล้วนายประยุทธ์ก็ปฏิเสธเขาภายในพรรคพลังประชารัฐก็พยายามจะผลักดันให้คุณประวิตรเนี่ยไปเป็นหัวหน้าพรรคก็ปฏิเสธหัวใจสำคัญก็คือกลัวจะต้องปะทะกันในทีมในสมคิดถ้าเอานายสมคิดออกก็เกรงว่านายสมคิดจะแว้งกลับมากัดก็พยายามจะดึงเรื่องและปรับความไปนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้การปรับคณะรัฐมนตรียืดยากอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ครม.เศรษฐกิจที่ผมเรียกว่าครม.ส่วนบนนายประยุทธ์ไม่มีอำนาจเพราะมีอำนาจพิเศษเขาจะจัดทีมเศรษฐกิจลงมาให้แล้วยังจัดไม่ได้วันนี้ผมก็บอกกับท่านไปแล้วหลายครั้งนะครับว่าคนที่มีฝีมือในบ้านเมืองนี้มีไหมครับมีแต่เขารับนายประยุทธ์ไม่ได้เขาก็เกรงว่าถ้าจะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต้องเอานายประยุทธ์ออกหลายคนพร้อมจะเข้ามาแก้แต่ต้องไม่มีนายประยุทธ์แต่ว่าการเปลี่ยนตัวนายประยุทธ์ก็ยากนี่คือเรื่องอึดอัดคับข้องใจที่สุดกับระบบการเมืองไทยขณะนี้คนที่มีอำนาจพิเศษหนุนนายประยุทธ์ก็อยากจะใช้นายประยุทธ์ต่อไปเพราะนายประยุทธ์นั้นมันรับใช้ดีแล้วก็เกิดจ่ายสตังค์เอางบประมาณโกงงบประมาณมาให้ใช้ได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงบกลาง500,000 ล้านอะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่ผมบอกแทบไปแล้วแล้ววันนี้มีบางคนทำท่าว่าจะยอมมาร่วมงานอย่างเช่นข่าวมีข่าวว่านายประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติแล้วก็เป็นบอร์ดปูนซีเมนต์ไทยข่าวล่าสุดเขาว่านายประสานก็มาครับผมเคยบอกกับท่านนะครับว่านายประสานนี้เนี่ยเขาเป็นนักศึกษาในสมัย14ตุลาเป็นกรรมการสโมสรรุ่นเดียวกับผมที่จุฬาเขาผ่านเหตุการณ์การเมืองมาเขาคงมีความฉลาดพอวันนี้เขานั่งเป็นบอร์ดปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยเดือนหนึ่งได้ 500,000 ครับเออขอโทษเขาบอกว่าประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยได้เงินเดือนหนึ่งประชุมครั้งเดียวเนี่ยนะได้เงินประมาณ 500,000 ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะเดือนละครั้งเนี่ยเขายังมีรายได้อื่นๆอีกเยอะแยะและถ้าจะต้องกระโดดเข้ามาเป็น
รองนายกหรือรัฐมนตรีดูแลเรื่องเศรษฐกิจมาแทนนายสมคิดนี่ในภาวะการที่วิกฤตมันหนักใครก็เห็นหมดแล้วนี่เขามันหนักขนาดนี้ก็เขาก็จะไม่มากันวันนี้การปรับครม.ส่วนบนมันถึงยืดยากยากมากเอานายสมคิดไว้ก็ไม่ได้เพราะว่าวันนี้ตัดขาดกันแล้วชุดใหม่ก็ยังหาไม่ได้ผมถึงบอกว่านายประยุทธ์ที่คุณบอกว่าคุณแน่คุณแน่คุณบอกมีผมปรับได้คนเดียวเนี่ยผมจะนั่งดูว่า1กรกฎาคมนี่วันนี้29แล้วนะอีกไม่กี่วันเนี่ยพอเข้าเดือนกรกฎาคมแล้วเนี่ยคุณจะปรับครม.ได้ไหมผมนั่งดูอยู่วันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่านายสมคิดเริ่มแผงฤทธิ์แล้วล่ะครับนายสมคิดแผงฤทธิ์แล้วนี่เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับสมคิดเสนอยุบสภาตั้งรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาโควิด-19 เหมือนสิงคโปร์อ้าวเอ้ยสมคิดประยุทธ์เขาไม่ยอมยุบสภานะประยุทธ์เห็นข่าวนี้คงนึกในใจมึงเอากูแล้ว Voice TV ก็ลงข่าวนี้ครับข่าววันนี้เองนะครับสมคิดชูสิงคโปร์โมเดลชิงยุบสภาตั้งรัฐบาลมีประสิทธิภาพรับมือโควิด-19 ดีกว่านะครับเสนอแนวการยุบสภาซะแล้วนี่ครับที่ผมบอกว่ากรุงเทพธุรกิจเมื่อกี้นี้นะฮะรายละเอียดสมคิดเตือนประเทศไทยกำลังเจอพายุหากไม่ตั้งรับดีเหนื่อยแน่ข่าวนี้จากกรุงเทพธุรกิจนะครับขอโทษคุณสมคิดบอกว่าประเทศไทยตอนนี้กำลังเจอพายุคงไม่ใช่แค่ประเทศเดียวประเทศไทยประเทศเดียวทุกประเทศในโลกกำลังเจอพายุลูกใหญ่ดังนั้นพายุใหญ่ลูกนี้ถ้าไม่ตั้งรับดีๆจะเหนื่อยด้วยกันทั้งหมดอย่างเช่นสิงคโปร์ต้องยุบสภาเพราะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่มากจึงยุบก่อนเพื่อเลือกตั้งใหม่และผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนก่อนคือ SME หากเราไม่ช่วยไม่ดูแลจะตกงานเยอะมากที่ผมพูดอย่างนี้ผมก็เรียนเสียงไม่เหมือนคุณสมคิดนะฮะแกเวลาแกพูดแกขึ้นจมูกหน่อยนายสมคิดนี่ผมดูแคลงแกมาตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่นายประยุทธ์ตั้งเพราะผมรู้จักดีเคยร่วมรัฐบาลกันแล้วนายสมคิดนี่ไม่ใช่เหรอครับวันที่ยังไม่มีข่าวเรื่องปรับครม.นายสมคิดขี้โม้บอกว่าโควิดไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพราะเศรษฐกิจไทยแข็งแรงมากหมดโควิดเราจะเป็นมังกรบินไอ้นี่แหละมันโฆษณาเป็นหลักแล้ววันนี้มันมาพูดนี่หมดทันแล้วมันบอกว่าเศรษฐกิจหนักมากนะควรจะยุบสภาเอ้นี่เท่ากับไล่ประยุทธ์ไปเลยนะครับเห็นฤทธิ์เดชมาหรือยังครับไม่ใช่ว่ายุบสภาแล้วผมเห็นด้วยนะแต่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าการยุบสภาเนี่ยครับที่สิงคโปร์ทำวันนี้มันเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกับเราเป็นไข้เนี่ยครับเราเป็นไข้อยู่นานเนี่ยไม่รู้หายไม่หายสักทีท่านเคยเป็นไข้หวัดนานๆไหมครับมันซมอยู่นั้นโอ้จะออกไปทำงานก็ไม่ไหวงัวเงียงัวเงียมันหลายวันมาแล้วจะว่าหายก็ยังไม่หายกินยาก็ยังไม่ง่วงทำให้ง่วงนอนบางทีต้องทำอะไรบางอย่างให้มันเปลี่ยนอริยบทไปเลยเพื่อให้รู้สึกว่าฉันหายแล้วประเทศก็เหมือนกันสิงคโปร์ก็อยู่ในภาวะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดได้รับผลกระทบจากสงครามการเงินสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนมาก่อนต้องลดค่าเงินก่อนที่จะเกิดโรคระบาดเข้ามาจำได้ไหมครับในภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด
แต่สิงคโปร์เป็นมีความเป็นกลไกระบบประชาธิปไตยมากกว่าคนอื่นแล้วระบบค่อนข้างจะมั่นคงในระบบรัฐสภาของเขาดังนั้นการยุบสภาของนายลีเซียนลุงเนี่ยอาจจะมีหลายบริบทนะครับเหตุผลคืออะไรแต่เหตุผลหนึ่งที่เรามองแล้ววิเคราะห์ก็คือเปลี่ยนอารมณ์ของประชาชนสักทีไม่ต้องมาซมซึมอยู่กับไอ้เรื่องความเจ็บป่วยเพราะการยุบสภามันทำให้คนมันเฟรชขึ้นเกิดการจับจ่ายใช้สอยอารมณ์ของสังคมมันเปลี่ยนครับจะเลือกตั้งโอ้โหคราวนี้ยิ่งสนุกใหญ่เลยมีน้องชายในลีเซียนลุงมาแข่งอีกทุกคนจะเปลี่ยนโฟกัสไปอยู่ที่การเมืองการเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามกลไกของระบบครับลืมเรื่องไข้เลยลืมเรื่องความเจ็บป่วยของไข้หันหน้ามาสู่ทำมาค้าขายเราจะได้เกิดใหม่รัฐบาลใหม่ว่าไงดูสิรัฐมนตรีจะเป็นใครบ้างไม่ต้องมาซึมกระทืออยู่อย่างนี้เหมือนที่ไทยเป็นอยู่ประเทศไทยจะอยู่เนี่ยเพราะว่าซึมกระทือนี่ภาษาโบราณนะซึมกระทืออีกยาวเพราะโครงสร้างของเรามันยุบสภาไม่ได้อยากนายประยุทธ์จะยุบสภาก็ต้องขึ้นทูล9ก่อนจะทูล9ก็ต้องกริ๊งท่านราชเลขาครับท่านครับจะขอปรึกษาผมจะขอยุบสภาเพราะไทยมันเป็นระบบการเมืองที่ซับซ้อนมันไม่ใช่ประชาธิปไตยต้องเข้าใจก่อนนะอยู่ๆเลยประยุทธ์บอกยุบสภาทูลเจ้าในหลวงเป็นไปได้หรือคุณประยุทธ์ดังนั้นภาวะซึมอย่างนี้เนี่ยค้าขายก็ไม่ได้เก็บภาษีก็ไม่ได้ติดส่งออกก็ติดลบGDP ก็ติดลบประชาชนก็หมดอะไรตายอยากประยุทธ์ก็ไม่รู้จะทำยังไงหาครม.ใหม่ก็ยังไม่ได้ครม.เศรษฐกิจก็ไม่มีใครมาประเทศมันเป็นยังไงครับเนี่ยผมถึงบอกว่ากลไกประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยตรงนี้กำลังทำร้ายตัวเองครับคุณเปลี่ยนอารยบทเปลี่ยนอารมณ์ของสังคมไม่ได้เลยครับเห็นหรือยังฮะผมเห็นด้วยกับสิ่งที่นายสมคิดพูดแต่คำพูดของนายสมคิดนี่เป็นเพราะมันจะตกกระป๋องแล้วมันก็เลยจะไล่นายประยุทธ์ออกซึ่งโอเคฮะแต่ว่าโดยเหตุผลถูกต้องครับถ้าประเทศชาติมันเป็นวิกฤตอย่างนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนอารมณ์ประชาชนประชาชนจะได้เปลี่ยนอารมณ์จะได้มีความหวังหน่อยไอ้ก็ไม่มีความหวังซึมกระทืออยู่อย่างนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็กินยาทุกวันแล้วกินก็ไปการจะตกนะยังเท่ากับภาวะฉุกเฉินต่อไปจริงเอานะเข้าใจตรงกันนะทีนี้เรื่องของสิงคโปร์เนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่อีกบริบทหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาความขัดแย้งภายในตระกูลของลีอย่าลืมนะลีกวนยูเนี่ยเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ล่วงลับไปแล้วแล้วเขาสร้างผลงานไว้เขาสร้างประเทศไว้คนศรัทธามากลูกก็ต่อปรากฏว่าวันนี้ลูกแตกกันเป็นสองฝักโอ้โหอย่างนี้จะดีได้ยังไงเนี่ยประชาธิปไตยอันนี้มันเป็นระบบมนุษย์มันไม่มีใครเห็นเหมือนกันตลอดการตลอดชาติแล้วครับมีแต่ระบบประหลาดแบบไทยเนี่ยที่จะห้ามคนเห็นต่างกันความเห็นแตกต่างกันในครอบครัวผู้นำเป็นเรื่องธรรมดาพูดอย่างนี้แล้วท่านคิดไปเองได้นะครับไม่ว่าครอบครัวนั้นจะเป็นครอบครัวสูงสุดต่ำสุดกลางเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเราจัดระบบได้มันก็ไปได้มาดูข่าวของรอยเตอร์ครับท่านดูข่าวรอยเตอร์นะครับผมให้ท่านดูข่าวรอยเตอร์อ้าวข่าวรอยเตอร์บอกไว้นี่ครับน้องชาย
นายกสิงคโปร์นี่พาดหัวนะฮะเห็นต่างจากที่ได้เข้าร่วมกับพรรคฝ่ายค้านขณะที่การเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นอันนี้ข่าวของบูมเบิร์กหนังสือพิมพ์อเมริกานะสำนักข่าวบูมเบิร์กที่นิวยอร์กเนี่ยครับจากสำนักข่าวบูมเบิร์กน้องชายของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมกับพรรคฝ่ายค้านก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนี่ข่าวตรงกันแต่ข่าวที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากบูมเบิร์กนะครับก็คือข่าวดิปโลแมตนี่ครับดิปโลแมตนะฮะน้องชายนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เข้าร่วมกับพรรคฝ่ายค้านก่อนหน้าการลงคะแนนเสียงนายลีเซียนหยางชื่อลีเซียนหยางนะฮะน้องชายนายกรัฐมนตรีลีเซียนหลงลีหลงเห็นต่างจากพี่ชายเลยเข้าร่วมพรรคฝ่ายค้านแต่ปฏิเสธว่าเขาจะลงสมัครรับนั่งในวันที่10กรกฎาคมนี้หรือไม่จะลงหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับส่วนข่าวที่มีรายละเอียดมากหน่อยก็คือข่าว South China Morning Post ของจีนนะครับในภูมิภาคนี้อ้าว South China Morning Post บอกว่าน้องชายนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นายลีเซียนหยางเข้าร่วมกับพรรคฝ่ายค้านก่อนหน้าลงคะแนนเสียงในวันที่10กรกฎาคมนี้ทั้งที่เขาได้เข้าร่วมกับพรรคสิงคโปร์ก้าวหน้าของนายตันเซียงบ๊อกอดีตสมาชิกพรรคกิจประชาคมที่มีอิทธิพลมากคนหนึ่งในตันซิงบ็อกนี่ก็คืออดีตพรรคของรัฐบาลนี่แหละครับนายลีเซียนหยางและน้องสาวนางหลีเหว่ยเหลิงหลีเหว่ยหลิงมีข่าวว่าเกิดขัดแย้งกับพี่ชายคือนายลีเซียนหลงเกี่ยวกับการจัดการบ้านของพ่อคืออดีตนายกตีลีกวนยูที่เสียชีวิตไปคือเขามีความขัดแย้งส่วนหนึ่งในเรื่องครอบครัวของผู้นำชนชั้นนำแล้วสถานการณ์ขณะนี้ในลีเซียนหลงเห็นว่ากำลังเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่จะสามารถสร้างคะแนนนิยมได้แล้วจะกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่โอเคอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับแต่สิ่งที่จะเกี่ยวกับเราคือนี่คือผลดีของระบบประชาธิปไตยที่ใช้กลไกการเมืองนี้เข้ามาเปลี่ยนอารมณ์ของสังคมที่สมไข่อยู่นานแล้วโอ้โห3เดือนประเทศสมไข่นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับประชาชนหมดอะไรตายอยากรัฐบาลก็จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วอะไรแล้วเปรียบเทียบกับประเทศไทยนี่แหละครับเราไม่มีทางออกเช่นนี้เลยหรือจะมีได้เหมือนกันแต่ซับซ้อนมากเพราะระบบของเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนี่คือการดอกจันไว้ให้ท่านเห็นทีนี้มันมีอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับนี่ก็คือข่าวเรื่องของสหรัฐอเมริกาเรื่องสหรัฐอเมริกาวันนี้เรามีการวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐอเมริกาเรื่องคนเจ็บป่วยมากที่สุดเพราะมีเสรีภาพมากอย่างนั้นอย่างนี้แต่อันนี้จะมาเบรกอารมณ์ท่านครับนี่คือข่าวของลงข่าวลอสแองเจลิสสมาชิกสภาในลอสแองเจลิสถูกจับดำเนินคดีเรื่องการทุจริต FBI จับครับเป็นเรื่องตำรวจเหมือนกันถ้าท่านดูอย่างนี้นะครับนี่ข่าวลอสแองเจลิสไทม์คนที่ถูกจับนี้เป็นสมาชิกสภานะครับชื่อนายโฮเซ่ฮอยซ่านี่ครับลอสแองเจลิสไทม์ก็ลงข่าวใหญ่ผมหยิบข่าวนี้มาเพื่อที่จะให้ท่านเห็นอะไรบางอย่างว่าระบบกลไกระบบของเขาเนี่ยแม้จะเกิดวิกฤตโรคระบาดเกิดการแข่งขันกันจะเลือกตั้งกันในเดือนพฤศจิกา
ทยเป็นประธานาธิบดีใหม่ระหว่างโจไบเดนซึ่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตตอนนี้เสียงนำกับทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีอยู่วันนี้เสียงตามอยู่ทั้งที่เมื่อก่อนนี้คุณทรัมป์เสียงนำแต่มาเจอเรื่องโรคระบาดนี่เสียงตกไปเหมือนกันครับบรรยากาศอย่างนี้ไม่ไปกระทบกระเทือนการตรวจจับทุจริตในประเทศไทยในรัฐประเทศของเขาเลยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยในภาวะปกติไม่มีโรคระบาดปปช.ก็จับเฉพาะฝ่ายตรงข้ามนายประวิตรมีนาฬิกา25เรือนไม่แจ้งทรัพย์สินก็บอกไม่เป็นไรเรือนละ10ล้าน20ล้านบอกไม่เป็นไรมี25เรือนบอกไม่เป็นไรยืมเพื่อนมาโอเคเชื่อท่านจะเห็นนะครับว่าในภาวะปกติไม่ได้เกิดวิกฤตอะไรกลไกเหล่านี้ก็ไม่ทำงานในการตรวจจับทุจริตไอ้สมาคมทุจริตทั้งหลายก็เชียร์เหลือเกินบอกรัฐบาลนี่สะอาดเหลือเกินทหารนี่สะอาดเหลือเกินก็เห็นดูกันแล้วกันยิ่งมาวันนี้เกิดระบาดถ้าลองคิดดูก็แล้วกันครับว่ากลไกอื่นๆพังทลายไปหมดแล้วนายประยุทธ์ก็ใช้ภาวะฉุกเฉินไอ้กฎหมายภาวะฉุกเฉินนี่ก็คือปิดปากมึงนี่แหละเผด็จการนี่ในอเมริกาเขาไม่ใช้ภาวะฉุกเฉินนี่คือความแตกต่างแล้วเมื่อคุณไม่ได้ใช้อำนาจเผด็จการพิเศษอะไรเลยกลไกต่างๆเขายังทำงานอยู่ดังนั้นกลไกตรงนี้ที่ผมเอานำมาให้ท่านดูนี้เป็นกลไกที่จะโชว์ให้เห็นว่าการตรวจจับการทุจริตตามกลไกต่างๆของระบบอเมริกาเขายังทำหน้าที่เขาคุณคนนี้นายโฮเซ่ที่ผมว่านี้เป็นสมาชิกสภานะครับเป็นข่าวใหญ่ของลอสแองเจลิสขณะนี้ครับนายโฮเซ่คนนี้เป็นผู้แทนเขต14ของมหานครลอสแองเจลิสถูก FBI จับฐานรับสินบนจากผู้รับเหมาโครงการสร้างอาคารสูงก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกทม.นี่รับเงินกันเนี่ยวันนี้การทุจริตในประเทศไทยจากการที่ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเลยจากกลไกที่ถ้าเป็นพวกฉันก็ไม่ผิดพวกนายประยุทธ์ไม่ผิดถ้าไม่ใช่กูไล่จับแต่พอไล่จับเสร็จมึงมาเป็นพวกฉันก็ยกโทษให้เป็นยังไงครับประเทศไทยมันหมดความหวังจริงๆนะครับนายโฮเซ่ฮุยซ่าคนนี้ถูกอัยการสหรัฐลอสแองเจลิสส่งฟ้องคดีไอเป็นคดีอาญาฐานรับสินบนเป็นเงินสดนะครับเงินสดที่รับนี่ฟอกเงินครับเป็นชิปจากคาสิโนที่ลาสเวกัสมีการได้รับประโยชน์ในรูปการฟอกเงินจากบ่อนคาสิโน FBI สืบมาหลายปีแล้วครับโดยในคนนี้ไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วก็ได้เกิดการจู่โจมเข้าค้นบ้านพบเงินสดเกือบ1 ล้านบาทโอ้1ล้านบาทและไม่ได้มากมายนะเนี่ยเขาแปลแล้วเทียบกันแล้วและหลักฐานการจ่ายเงินอีกจำนวนอีก80ล้านบาทคิดคำนวณเป็นเงินไทยแล้วนะประมาณ80เกือบ100ล้านเนี่ยนะผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องเป็นคนจีนครับเอาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้เรื่องจีนฝรั่งในสหรัฐอเมริกานี่เชื่อมโยงตลอดนะครับจริงๆมีเรื่องอย่างนี้หลายเรื่องผมไม่ได้เก็บมาเล่าให้ท่านฟังเพราะเวลาเราก็เท่านี้แต่อันนี้เอามาเล่าให้ท่านฟังในภาวะการที่ประเทศไทยใช้ภาวะฉุกเฉินในการดูแลโควิดก็เลยปิดบังเรื่องการทุจริตหมดเลยแต่ที่อเมริกานี่เขายังเดินหน้าต่อไปผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องเป็นชาวจีนและยอมรับสารภาพว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อให้ได้อนุมัติได้ก่อสร้างทาง FBIประกาศว่าจะยอมให้ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาทำความผิดอย่างนี้ไม่ได้
ทางการเงินในการหาเสียงให้นายโฮเซ่อีกด้วยคดีนี้ทำการสอบสวนมาเกือบ5ปีครับตั้งแต่ได้เบาะแสจากบ่อนลาสเวกัสโดยนายโฮเซ่แรกฟิตจำนวนครั้งละมากๆหลายครั้งจนกระทั่งมีการค้นบ้านในโฮเซ่เมื่อ2ปีก่อนแล้ว FBI ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการสอบสวนคดีนี้และต้องตั้งชื่อคดีนี้ว่าคาซิโนโรเยลคาซิโนโรเยลครับโอ้ตั้งเป็นชื่อเรื่องนี้เลยนะครับสำนวนนี้ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังก็อย่างที่ว่าแล้วเราก็มาดูความต่อไปว่าอเมริกาเนี่ยมันมีดียังไงเออมีคนทุจริตเหมือนกันแต่ระบบเขาทำหน้าที่แล้วถ้าคุณมีสตังค์หาเงินได้จริงร่ำรวยได้ในประเทศนี้หรือว่าหาร่ำรวยได้ในประเทศไทยแล้วกลัวว่ารัฐประหารแล้วค่าเงินจะตกคนยึดอำนาจอาจจะมายึดเงินคุณท่านรู้หรือเปล่าว่าคนรวยส่วนใหญ่ในประเทศไทยวันนี้เนี่ยเขาเอาเงินมาฝากไว้ในอเมริกาในประเทศที่เจริญแล้วที่เขามีความเชื่อมั่นแล้วเวลาเขาเอาเงินมาฝากเนี่ยเขาก็จะมาซื้อบ้านซื้อช่องแล้วที่สำคัญก็คือจะเข้ามาเป็นซิติเซนของประเทศนี้ท่านรู้ไหมครับว่าเศรษฐีในเมืองไทยวันนี้หลายคนจำนวนมากเลยไม่ตัวเขาก็เมียเขาไม่ตัวเขาเมียเขาก็ลูกเขาเป็นคนอเมริกันครับเมื่อเป็นคนอเมริกันก็มีสิทธิได้เต็มที่แต่พ่ออยู่เมืองไทยส่งเงินเข้ามาส่งเข้ามาโดยถูกต้องเอามาลงทุนเขาก็มั่นใจต่อเงินเหล่านั้นกฎหมายเป็นกฎหมายถ้าคุณจะมีทุจริตก็มีกลไกอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านดูเนี่ยในกรณีของนายโฮเซ่กับคนจีนแล้วนี่คือข่าวที่ผมจะมาคุยกับท่านเป็นข่าวม่วนๆก็คือกรณีของนายตำรวจหญิงคนหนึ่งที่ชื่อคุณหมอแอร์ครับคุณหมอแอร์ท่านนี้ท่านมีเฟซบุ๊กของท่านนะครับดูหน้าตาตอนเธอสาวๆหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าตาสวยแต่ใครจะเป็นสามีนี่ผมไม่ได้เกี่ยวด้วยนะครับไม่ได้ไปยุ่งเรื่องอะไรของเธอหรอกแต่บังเอิญมันเกิดเป็นข่าวขึ้นมาว่าคุณหมอแอร์คนนี้กำลังถูกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอบสวนนี่ข่าวของมติชนนะครับตั้งกรรมการสอบหมอแอร์โพสต์ชวนคุณแม่พาลูกไปคลอดที่ไมอามี่แล้วรูปที่เธอทำไว้ที่ผมบอกไว้แล้วก็คือเธอก็เอารูปของเธอเนี่ยโพสต์รูปอย่างเงี้ยครับน่ารักเชียวเขียนที่ท้องตอนที่ขอโทษนะฮะกำลังท้องเต็มที่ใกล้คลอดเนี่ยเข้าใจว่ารูปเนี้ยเธอคงอยู่ที่ไมอามี่กระมังแล้วเขียนที่พุงว่าแม่ครับผมเกิดที่ไมอามี่ได้ไหมครับเอาขึ้นเฟซบุ๊กของเธอก็คือฮากันใหญ่เป็นข่าวขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมองว่าอย่างนี้เป็นการขายชาติเป็นตำรวจทำไมมาโพสต์ให้คนไปคลอดที่อเมริกาเพื่อนๆครับการที่คลอดบุตรที่อเมริกานี้เด็กเกิดคลอดโดยหลักกฎหมายทั่วไปจะได้สัญชาติอเมริกันทันทีเมื่อลูกได้สัญชาติอเมริกาต่อมาแม่ก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลลูกได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณทำปวดหัวเพราะนโยบายคุณทำนั้นไม่อยากให้ใครอพยพเข้ามาอยู่ในอเมริกานะครับต้องการจะให้อเมริกานี้เป็นของคนอเมริกัน
แต่ในทางปฏิบัติประเทศคุณทำอย่างนี้หลักกฎหมายมีอย่างนี้เขาก็อยากจะมาคลอดลูกที่นี่ไม่ใช่เรื่องคุณหมอแอร์คนเดียวนะครับผมถึงท้าความบอกว่าเศรษฐีในเมืองไทยทุกวันนี้เนี่ยเขาทำกันมานานแล้วที่จะมามีสัญชาติอเมริกันด้วยรูปการใดรูปการหนึ่งในรูปของการลงทุนในรูปของการเข้ามาอยู่เพื่อจะขอการลงทุนแล้วได้ใบเขียวได้ใบเขียวแล้วต่อมาก็สามารถขอปรับไปเป็นซิติเซนได้หรือว่าเอาลูกเข้ามาอย่างที่ว่าเนี่ยถามว่าเพราะอะไรอ้าวท่านตอบเองฮะวันนี้จะมากระฟัดกระเฟียดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องตั้งกรรมการสอบคุณหมอแอร์คนนี้ข้อเท็จจริงก็คือประเทศเขาเป็นระบบแล้วมีระบบที่มีมาตรฐานดังนั้นสลิ่มทั้งหลายที่เกลียดอเมริกาก็อาจจะรู้สึกว่าต้องเล่นงานข่าวนี้กับหมอแอร์ข้อเท็จจริงผมบอกท่านนะครับไม่ใช่หมอแอร์คนเดียววันนี้เศรษฐีในประเทศไทยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งเอาเงินมาฝากอเมริกาเอาเถอะเศรษฐีคนไหนที่ท่านนึกขึ้นได้นะรวยรวยติดอันดับโลกเนี่ยไม่เอาเงินมาฝากอเมริกานี่เอาหัวผมไปเลยถามว่าเพราะอะไรเมืองไทยมีหนึ่งมีความมั่นคงพอเหรอ3วันดี4ปีรัฐประหารพอยึดอำนาจกันทีเดี๋ยวมึงยึดเงินกูก็เป็นไปได้หรือไม่ยึดเลยเอาใจเศรษฐีทุกอย่างแต่บริหารจนประเทศเจ๊งค่าเงินก็ตกหวบจะขนเงินออกจากประเทศไทยก็ยากจะมาแปรรูปเป็นเงินดอลลาร์แบงค์ชาติก็ไม่ทำให้ออกเขาจึงวางแผนระยะยาวเศรษฐีทั้งหลายที่ทำมาค้าขายไม่ว่าจะขายเหล้าขายเบียร์ขายไก่ขายอะไรทั้งหลายเนี่ยเขามีเงินอยู่ที่นี่หมดแล้วครับมาลงทุนหมดแล้วครับแล้วการลงทุนที่มั่นคงที่สุดก็ต้องมีลูกมีหลานมาเป็นคนอเมริกันดังนั้นวันนี้ผมจะบอกท่านนะครับเศรษฐีในเมืองไทยเขาวางแผนแบบเดียวกับหมอแอร์นี่มายาวนานแล้วแต่ไม่เป็นข่าวและเขาไม่ได้อยากเป็นข่าวคุณหมอแอร์คนนี้เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกทั่วไปว่าเขาก็อยากจะเอาลูกให้มาเป็นซิติเซนที่นี่แล้วจะได้เรียนหนังสือราคาถูกครับโรงเรียนดีๆมีมาตรฐานยิ่งอยากได้โรงเรียนดีๆเขาจะมีคอมพิวเตอร์ออนไลน์เช็คได้เลยครับว่าโรงเรียนเขาจัดลำดับหมดครับโรงเรียนนี้กี่ดาวโรงเรียนนี้กี่ดาวปรากฏว่าในเขตปกครอง11ที่เคาน์ตี้11สมมุติว่ามีโรงเรียนเตรียมอุดมมีโรงเรียนสวนกุหลาบอยู่อย่างที่ทุกวันนี้ในประเทศไทยโอ้ยใครก็จะเข้าสวนกุหลาบต้องเล่นเส้นกันโรงเรียนเขาดังๆก็มีครับนี่เป็นมนุษย์ก็รู้สึกว่าโรงเรียนนี้ดีกว่าโรงเรียนนั้นโรงเรียนนั้นดีกว่าโรงเรียนนี้อันนี้แล้วแต่คุณแต่ว่าโดยมาตรฐานมันก็พอกันแต่บางเรียนเขาก็ว่าดีจริงๆเขาก็อยากให้ลูกมีอนาคตเขาก็อยากจะเอาลูกเข้าโรงเรียนนี้เขาก็ต้องมาซื้อบ้านในเขตเลือกในเขตปกครองนั้นนั้นท่านรู้หรือเปล่าว่าโรงเรียนดีๆในเทศบาลเขตเทศบาลไหนก็แล้วแต่นะครับจะได้ภาษีเยอะมากเพราะจะมีคนแย่งเข้ามาซื้อที่ดินที่ดินจะราคาสูงครับเพราะเมื่อมีทะเบียนบ้านอยู่นี่แล้วจึงจะเข้าโรงเรียนนี้ได้ครับท่านบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่ยากหรอกก็ไปซื้อแล้วก็แอบเอาชื่อไปใส่ในทะเบียนบ้านเหมือนกับที่ทำที่ประเทศไทยที่นี่ไม่ได้นะเขาตรวจนะครับเอาผิดนะคุณจะเข้าโรงเรียนไหนได้ต้องมีชื่ออยู่ในเขตปกครองเขตนั้นๆถ้าจะมีชื่อก็ต้องมาซื้อบ้านบ้านก็เลยราคาแพงสำหรับเขตนั้นที่มีโรงเรียนดีนี่คือการแข่งขันระหว่างเทศบาลที่จะสร้างโรงเรียนให้มีเครดิตสูงไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนมันเท่ากับสร้างเศรษฐกิจเอาได้ภาษีเข้าเมืองเขาด้วยเรื่องของหมอแอร์
ึงเป็นเรื่องของสามัญชนคนหนึ่งที่สะท้อนความจริงออกมาบอกกับชาวบ้านคุณหมอแอร์คนนี้จะบอกว่าเธอไม่รักชาติหรืออย่าไปว่าเห็นรูปเธออย่างนี้แล้วเลยว่าหมั่นไส้เธอแอนพุงสะโก้หรือจะริมทะเลของริมมหาสมุทรแอตแลนติกที่ฟลอริดาเข้าใจว่าคงจะมีคนหมั่นไส้เธอแต่ผมไม่ได้หมั่นไส้นะครับเข้าใจเธอแล้วมาดูนะครับเธอโพสต์เข้ามาใน Facebook ของเธอนะครับที่ชื่อหมอแอร์อันนี้ครับแล้วใน Facebook ที่ท่านเห็นข้อความตรงนี้ผมจะให้ท่านดูชัดๆนะครับข้อความที่คุณหมอแอร์เขียนไว้คือขอเดินตามรอยเท้าพ่อด้วยความตั้งใจเป็นข้าราชการที่ดีมอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินท่านเห็นไหมครับว่าถ้าคุณจะบอกว่าหมอแอร์ขายชาติผมก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วที่เขาเขียนอย่างนี้แสดงว่าที่บอกว่ารักพ่อหลวงเลือกเธอนี่แสดงว่าโกหกสิถ้าหมอแอร์โกหกก็แสดงว่ามีข้าราชการโกหกอีกบานตะเกียงนะครับเพราะใครก็อยากจะมีชีวิตที่ดีทั้งนั้นโดยเฉพาะมหาเศรษฐีเมืองไทยทั้งหลายที่บอกรักชาติรักชาตินั้นมึงไม่รักชาติสักคนหนึ่งเพราะมึงเอาลูกมึงมาเกิดที่อเมริกากันเยอะแยะไปหมดแล้วนี่เรื่องอย่างนี้จะมาบอกว่าความรักชาติไม่รักชาติมันชักยากขึ้นแล้วนะครับใครก็อยากจะมีชีวิตที่ดีผมมีชีวิตอยู่ในอเมริกามาปีแล้วครับก็ไม่ใช่ว่าชื่นชมเขานะครับของเขาดีฮะอันนี้พูดกันตรงๆไม่ใช่ดีที่อเมริกาแต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยสังคมมันพัฒนาแล้วเนี่ยมันดีคุณภาพชีวิตดีมีรัฐสวัสดิการมีอะไรต่างๆมีระบบต่างๆดีท่านเห็นไหมครับประเทศไทยเนี่ยแค่จะจัดระบบรัฐสวัสดิการก็จะลบกันตายละสิบกว่าปีที่ผ่านมาทักษิณทำแค่เริ่มต้นสร้างระบบรัฐสวัสดิการเบื้องต้นเอาเงินภาษีของประชาชนกลับคืนไปให้ประชาชนในรูปของรัฐสวัสดิการเงินคนแก่พักชำระหนี้30บาทรักษาทุกโรคมันยึดอำนาจไม่หยุดเพราะมันไม่อยากให้มีโครงการอย่างนี้แค่จะทำโครงการรัฐสวัสดิการเบื้องต้นยังไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับ30บาทรักษาทุกโรคนี่เพียงแต่ดีขึ้นกว่าเดิมมันก็ยึดอำนาจกันขนาดนี้มนุษย์มีสมองทุกคนเขาก็มองแล้วโอ้โหเฮ้ยประเทศอเมริกาเขาจัดระบบเรียบร้อยแล้วสแกนดิเนเวียจัดระบบเรียบร้อยแล้วฝรั่งเศสจัดแล้วเยอรมันจัดแล้วเขาก็มีโอกาสเป็นไปได้เขาก็จะไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าการเข้าไปอยู่มันยากแต่ว่าถ้าถูกข้อหา112นี่ลี้ภัยเลยนะครับได้เลยนะผมได้มีโอกาสพบกับคนไทยในยุโรปในสหรัฐอเมริกาผมก็มีความรู้สึกอย่างนึงว่าโอ้โหนี่เราไม่มีเรื่องบางเรื่องเราไม่รู้มานานมากครับผมเห็นคนไทยที่อพยพเข้าไปอยู่ในอเมริกาเข้าไปอยู่ในยุโรปหลายๆประเทศอย่าลืมว่าผมก็มีโอกาสพบผู้คนนี่ครับเดินทางกันหลายครั้งแล้วเนี่ยนะครับเราถึงได้รู้ว่าเอ๊ะเมื่อย้อนหลังกลับไป30ปี40ปีทำไมเราไม่คิดสิ่งเหล่านี้เลยรักชาติอยากอยู่ประเทศไทยและที่สำคัญจบปริญญามีโอกาสอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เลยไม่ได้คิดอย่างอื่นปิดสมองด้านไปอยู่ต่างประเทศเลยครับผมเห็นหลายคนไปอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะคนที่มีประวัติอยู่ในเมืองไทยยากที่ยากจนมากๆผมก็ตั้งคำถามเขาถามครอบครัวนี้ถามครอบครัวนี้ว่าทำไมจึงคิดมาอยู่ที่นี่ในขณะที่ผมไม่คิดเลยเมื่อ 30-40 ปีก่อนเขาบอกอยู่เมืองไทยมันยากจนปรากฏว่าคนที่อพยพไปอยู่ในอเมริกาอพยพไปอยู่ฝรั่งเศสส่วนใหญ่เลยนะครับหนีความยากจนในประเทศไทยความยากจนตรงนี้จึงไปสร้างเงื่อนไขให้เขาคิดที่จะกระโดดข้ามไปอยู่ต่างประเทศ
ในขณะที่ผมไม่ได้คิดเลยที่มาอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะว่าออกมาต่อสู้กับเผด็จการในประเทศไทยจึงได้มาเรียนรู้โลกใหม่อ๋อคนจนๆนี่เขามาอยู่ที่ประเทศอเมริกานี่เยอะคนที่อพยพมาอยู่อเมริกาเนี่ยนะครับมี3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1มาตั้งแต่2500ช่วงที่เกิดสงครามเวียดนามช่วงนั้นหมอวิศวะอเมริการับเต็มที่เลยครับหมอพยาบาลวิศวะไปเลยครับอพยพไปโดยง่ายเลยหมอมีอนาคตในประเทศไทยแล้วทำไมถึงไปอยู่ทุนหมอไม่ได้มีอนาคตทุกคนนะครับแน่นอนคนจบหมอเนี่ยมีอนาคตที่ดีแน่แต่เมื่อ50ปีแล้วนี่เงินเดือนมันก็นิดเดียวนะครับบางคนเป็นลูกคนจนได้เป็นนางพยาบาลจบสิริราชบางคนเป็นลูกคนจนได้จบหมอบรามาเขาต้องมองกลับไปพี่น้องตั้ง7คน10คนตายห่าแล้วฉันเป็นพี่คนโตจะดูแลเธอยังไงเงินไม่พอเขาก็เลยอพยพมาอยู่ที่อเมริกานี่เป็นผู้อพยพชุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่มีฐานะมีโอกาสแล้วในประเทศไทยแต่ว่ายากพื้นฐานยากจนก็เลยมาขุดทองเขาเรียกมาขุดทองเนี่ยตอนนั้นมาง่ายครับเมื่อ 30-40 ปีก่อนนี่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนยากจนไม่มีโอกาสก็เลยมีพยายามมีผัวฝรั่งบ้างอะไรบ้างแล้วแต่หรือหนีเข้าเมืองคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ครับทั้งในสหภาพยุโรปและอเมริกาและในช่วงเกิดสงครามในเวียดนามลาวกัมพูชาโดยเฉพาะที่ลาวเนี่ยที่เราเรียกลาวแตกเนี่ยท่านรู้หรือเปล่าว่ามีคนไทยอีสานปลอมตัวเป็นลาวบานเลยครับปลอมตัวปลอมบัตรประชาชนซื้อบัตรของลาวปลอมเป็นลาวแล้วขออพยพมาอยู่ฝรั่งเศสได้เลยครับบางคนก็มาซื้อเฉยๆเลยครับที่ผมไปเห็นเองที่ตอนเหนือของปารีสที่เมืองรูแบร์คนไทยที่อ้างตัวเป็นลาวโดยไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นเนี่ยอพยพเข้ามาในช่วงเกิดสงครามก่อนจะสิ้นสุดสงครามเวียดนามเนี่ยหนีมาเยอะเลยครับอ้างตัวเป็นลาวเพื่อจะมีชีวิตใหม่คนอีสานที่ยากจนกลุ่มที่3คือเศรษฐีที่อยู่ประเทศไทยวันนี้เศรษฐีใหม่เศรษฐีเก่าพยายามจะเอาเมียมาคลอดลูกกันที่อเมริกาเหมือนอย่างที่คุณหมอแอร์ทำอยู่ขณะนี้ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันเถอะครับเรามาสร้างประเทศเราให้ดีแต่ว่าวันนี้การสร้างประเทศไทยให้ดีนี่มันโอ้โหมันแทบจะหมดความหวังแล้วครับมันมีแต่จะดิ่งลงดังนั้นวันนี้คนอย่างหมอแอร์จำนวนมากก็อยากจะมีอนาคตที่ดีพอตั้งท้องอ่อนๆก็ขอวีซ่าเข้าอเมริกาแต่ส่วนจะได้วีซ่าหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะอเมริกาเขาก็กันอยู่นะต้องเข้าใจก่อนแกเลยเปิดเป็นเฟซบุ๊กแล้วก็บอกเปิดรับปรึกษาผมถึงบอกว่าสิ่งที่คุณหมอแอร์ทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความผิดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมถึงบอกมันต้องปฏิรูปสักทีเนี่ยผมถามว่าถ้าการมาคลอดลูกอยู่ประเทศนอกเนี่ยเป็นความผิดขอประทานโทษนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ทรงพระราชสมภพที่บอสตันนะครับที่สหรัฐอเมริกาใครเกิดที่นี่ได้สัญชาติหมดแต่เราปิดบังข้อเท็จจริงในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงประสูติที่บอสตันท่านก็ได้สัญชาติอเมริกันโดยการเกิดนะครับแล้ววันนี้การอยู่เมืองนอกใครจะบอกเมืองนอกไม่ดีรักชาติต้องอยู่เมืองไทยอย่าไปพูดครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นการไม่เหมาะไม่ควรนะเพราะในหลวงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงประทับอยู่ที่เยอรมันครับเป็นด้านหลักเลยอ้าวแล้วที่กรณีของคุณหมอแอร์จะมาอยู่ต่างประเทศจะให้ลูกมามีสัญชาติบ้างทำไมมันผิดจังเลยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำอะไรอยู่ครับนี่แปลกไหม
ุณหมอแอร์จะมีความผิดนั่นหมายความว่าต้องหลอกลวงประชาชนให้มารับเงินและแนะนำให้แล้วรับเงินอย่างนี้สิเป็นความผิดทีนี้คุณหมอแกบอกว่าอันนี้โพสต์ให้ฟังเฉยๆใครปรึกษาได้ไม่รับเงินค่ะอย่างนี้ไปเอาผิดอะไรเขาอ่ะท่านเห็นหรือยังว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติประเทศไทยนี่มันน่าปฏิรูปไหมวันนี้ปรากฏว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงไปว่าคุณหมอแอร์ไม่รักชาติเพราะมาคลอดลูกอยู่ต่างประเทศท่านก็คิดเอาเองก็แล้วกันครับใครคลอดอยู่ต่างประเทศอยู่ที่อเมริกาบ้างอยู่ต่างประเทศเป็นการขายชาติแล้วท่านก็คิดเอากันแล้วกันว่าใครอยู่ต่างประเทศบ้างนะครับคนไทยวันนี้คนมีสตังค์ในประเทศไทยเขามีบ้านอยู่ในต่างประเทศหมดทุกตระกูลครับผมบอกท่านเลยแล้วอเมริกาเขาไม่ได้ปฏิเสธเขาไม่ได้ไม่ห้ามครับจะเอาเงินมาซื้อบ้านนี่เขาไม่ว่าครับทีนี้ไม่มีเงินซื้อเท่านั้นอีกเรื่องหนึ่งเอานะครับดังนั้นวันนี้รายการของเราผมอยากให้ท่านได้กดแชร์กดไลค์เพื่อให้ข่าวอย่างเนี้ยที่ไม่กล้าพูดในประเทศไทยไม่เจาะลึกกันเลยเนี่ยให้กระจายไปถึงผู้คนว่าวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเอากฎอะไรก็ไม่รู้มาจัดการแล้วมันเกิดปัญหาเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงกันหมดแผ่นดินแล้ววันนี้คนที่จะถูกดำเนินคดีก็ล้วนแล้วแต่คนที่ไม่มีอำนาจในการที่จะคุ้มครองตัวเองเท่านั้นเองกรณีของหมอแอร์นี่ผมก็ไม่รู้ว่าคุณเธอสามีจะเป็นตำรวจหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ขอประทานโทษนะฮะที่เอาเรื่องของคุณหมอแอร์มาคุยคุณหมอแอร์ก็ไม่ต้องมากดผมแต่ผมถือว่าเป็นเคสสตั๊ดดี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจถึงการจอมปลอมของระบบไทยวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์อย่าลืมครับทุกครั้งดูต้องกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อให้คลิปของเรานี่กระจายไปแล้วให้ทุกคนได้เกิดตาสว่างขึ้นสำหรับวันนี้ท่านที่ติดตามชมรายการสดมาก็ขอบพระคุณมากๆแล้วติดตามชมรายการที่จัดทำตัดเป็นตอนๆขึ้น YouTube สำหรับใครที่ชอบดูเจาะเป็นเรื่องๆเราจัดบริการให้เองแล้วก็มีคลิปยาวคลิปรีลันแต่ว่า YouTube จะให้ผ่านเมื่อไรยังไงติดตามกันต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันพฤหัสสถานการณ์ยังมีอีกเยอะนะครับข่าวในประเทศไทยแต่จะเก็บไว้รวมไปอยู่ที่วันพฤหัสเพื่อจะวิเคราะห์สถานการณ์ให้ท่านเห็นทิศทางของการเมืองไทยต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ